รียงแถวเข้าไปใช่ไหมคะคนแรกก็จะเดินไปยืนตรงนู้นตรงนู้นเราเป็นคนสุดท้ายแล้วดันมีทีวีตรงนี้ทีวีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่คนสุดท้ายซึ่งทีวีมันจะบังเราเราทำไงเราก็เลยเดินไปคนอื่นก็โพสต์เราก็หยุดโพสต์เราก็โพสต์อย่างนี้ด้วยหน้าแบบนี้ด้วยหน้าแบบนี้เพราะหนูมั่นใจมากตอนนั้นเราโพสต์แบบนี้เราก็ทึบเท้าแบบนี้เลยค่ะผลคือแล้วทุกคนเห็นปะไอ้นี่มันอะไรวะคนแรกที่ถามคนแรกที่ถามเกรซเลยคือป้าตือหนูผมถ่ายมั่วๆเลยหนูไปยืนแข็งแรงอะไรแบบนั้นตรงนั้นน่ะลูกในใจหนูแบบเขาเห็นหนูแล้วโอเคแล้วเราก็เป็นผิวคล้ำอยู่คนเดียวครับเราลบความที่เราโดนดูถูกไปหมดโดนล้อก็พอโดนล้อแล้วเราก็อ่ะสลัดทุกสิ่งทุกอย่างเขาเห็นเราแล้วแล้วก็เรียกให้เราไปพูดในไหมป้าตือถามแค่ว่าเธอคิดว่าเธอจะทำได้ไหมหนูก็ตอบแบบทำได้ค่ะก็บอกว่าอ่ะงั้นเธอก็เข้าไปตรงนั้นสิก็คือให้เข้าไปรออีกห้องนึงแล้วคนที่ผ่านเพื่อที่จะมาคัดอีกทีนึงแล้วก็แบบถามคำเดียวผ่านเลยแสดงว่าโดดเด่นแล้วล่ะในใจคิดแสดงว่าไอ้ท่าที่ยืนเมื่อกี้มันเวิร์กมากเลย